งการคุณใกล้เสร็จหมดแล้วแล้วนี่จะกลับบ้านเมื่อไหร่ถามทำไมอยากให้ฉันกลับบ้านเร็วๆหรอผมก็ถามดูเพิ่งกวนใจตอนนี้ได้ไหมฉันไม่ว่างไม่ว่างอะไรก็เห็นยืนอยู่เฉยฉันไม่อยากให้อะไรมากวนใจฉันกำลังสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปให้เต็มปอดอยู่ไปก่อนนะก่อนที่จะได้สร้อยเส้นนั้นคืนกลับมาสัญญานะว่าจะไม่ถอดมันสัญญาแต่ว่านายก็ต้องสัญญานะว่าจะต้องหาสร้อยเส้นนั้นคืนกลับมาให้ฉันให้ได้ไม่อย่างนั้นนะฉันอัดในล่วงแน่ผมสัญญาว่าจะเอาสร้อยเส้นนั้นคืนกลับมาให้คุณให้ได้เท่านั้นยังไม่พอนะแต่ต้องสัญญาด้วยว่านายจะกลับมาดูความสำเร็จของโครงการประการังด้วยกันตกลงไหมตกลงใจทุกคนขอบใจโครงการของเราทั้งปลากระลังเทียมปลากระลังใหญ่และโครงการกระชังปลาแม้จะมีอุปสรรคแต่เราก็ฝ่าฟันมาได้ทุกคนตั้งใจกันและทุกคนก็อยู่ดีกินดีดังคำพ่อของเราเศรษฐกิจพอเพียงและงานนี้ที่สำเร็จลงได้ก็จากหัวใจที่แข็งแกร่งของบุคคลสองคนบุคคลแรกร้องเกวลินร้องเกของเราขอบคุณค่ะคุณนะอีกคนหนึ่ง
ไอ้พลอยของเราเองทำไมหนุ่มๆพวกอร่อยอย่างเงี้ยเอาขอให้สนุกกันต่อไปนะเดี๋ยวๆครับหัวหน้าครับขอไอ้ฉายได้พูดสักนิดได้ไหมครับอ๋อเชิญครับผมครับก็นะวันนี้ในฐานะที่ท่านรองเก๋แล้วก็ไอ้เพลินของเราได้นำความเจริญมาสู่หมู่บ้านของเราทำให้พวกเราทุกคนมีงานทำอยู่ดีมีความสุขกินดีอยู่ดีวันนี้ไอ้ฉายรู้สึกดีใจอยากจะมีความสุขพร้อมๆกับพวกเราทุกคน yeah. โดยการขอให้ท่านรองเก๋แล้วก็ไอ้เพลงของเราเต้นคู่กันเป็นเพลงแรกว่าไงครับดีไหม yeah. บันเลมหนาวในคราวโศกมีใครบ้างไหมมองเห็นใจใสสดความสุขเล็กๆยามเดียวโดดมีแค่โทรศัพท์ไว้ดาวโลกเพลงอุ่นไอรักมาอิงหัวใจคนโสดอยากมีคนรักสักหนึ่งคนอยากไปให้พ้นคำว่าเป็นคนโสดดอกจันหนึ่งสองสามช่วยทีนอกจากเพลงดีๆแล้วแฟนมีให้โหลดไหมโหลดใครมารักสักคนได้ไหมหายไปไหนและเกิดการประท้วงขึ้นที่จังหวัดลำพูนนะครับมีการลุกฮือของชาวบ้านตลอดริมฝั่งแม่น้ำของเมืองลำพูนเป็นจำนวนมากครับโดยชาวบ้านต่างรวมตัวการประท้วงโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียที่ไหลลงสู่แหล่งชุมชนครับโดยเจ้าของโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียคือพ่อเลี้ยงพิสูจน์ครับซึ่งโรงงานได้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ถูกชาวบ้านรวมตัวการประท้วงและต่อต้านทั้งนี้ไม่มีอะไรเลยที่ถูกปล่อยแค่พวกชอบเอาเปรียบชาวบ้านทำความเสียหายต่อชาวบ้านทั้งพืชผลตลอดทั้งชีวิตของสัตว์น้ำอีกด้วยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งประสานงานกับทางโรงงานเพื่อหาทางยุติเรื่องนี้โดยเร็วก่อนแค่พวกนายทุนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ใครจะเป็นยังตายยังไงก็ไม่สนใจได้เงินได้ประโยชน์แล้วพอโอเคคุณเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าไม่ค่อยดีเลยในทุนในโทรทัศน์คนที่นายพูดถึงคือคุณพ่อฉันเองพี่ชานติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยคงออกทะเลอะมั้งแล้วนี่ดึกดึงป่านนี้คุณจะไปยังไงฉันรอไม่ได้หรอกเช็คสายการบินก็เต็มหมดเดี๋ยวคงต้องไปรอที่สนามบินเผื่อมีใครไม่มาฉันจะได้ไปเดี๋ยวแล้วนี่คุณบอกหน้าหรือยังโอ๊ยตายจริงฉันลืมบอกเลยเราเป็นลูกที่ดีนี่ต้องช่วยเหลือพ่อแม่นะแม่ถ้าแม่เคยมีลูกเป็นของตัวเองเนี่ยเงียบเลยได้เพิ่นไอ้ปากเสียนี่ลูกเก๋จะไปยังไงอยากไปคืนนี้เลยค่ะหัวหน้าแต่ว่าเครื่องบินเต็มหมดเลยเก๋ก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปรอที่สนามบินเผื่อมีใครสละสิทธิ์เก๋ก็จะได้ไปแทนค่ะเอางั้นเลยมันก็ไม่แน่นอนนะเอางี้ดีกว่าเพื่อนเอ็งน่ะขับรถขึ้นไปส่งเก๋ผมเอ็งนั่นแหละขับรถไปส่งคุณเก๋นี่คุณเก๋แล้วไปหายเพื่อนมันงี่เง่าใส่คุณแล้วก็คุณจัดการได้ตามสบายนะผมอนุญาตขอบคุณค่ะหัวหน้าอ้าวเพลินกุญแจรถดูแลรักษาให้ดีอ้าวไปเกลาค่ะสวัสดีค่ะ